e for l part 3ครับ part 3 part 3ราคาปัจจุบัน59ตังราคาเส้น2 0 0วัน1บาท35ตัง e for l ครับ part 3ราคาปัจจุบัน59ตังราคาเส้น2 0 0วัน1บาท35ตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น2 0 0วันมุมมองเป็นลงถูกไหม รอบหุ้นของ E4L ลบเส้น200วันไปก่อนนะครับรอบหุ้นของ E4L ตรงนี้เราก็คงจะตัดไปก่อนเนาะมันเป็นรอบหุ้นในอดีตใช่ไหมรอบหุ้นของ E4L ในปัจจุบันเนี่ยเขาทำแพงอยู่ประมาณ2บาท80ถูก20ตัง ถูก20ตังค์นะครับแล้วตอนนี้ก็ย่อมาได้ดีย่อมาได้ดีย่อมาได้ดีนะครับอา่าย่อมาได้ดีนะผมจึงมองว่าจุดนี้เริ่มได้เปรียบแล้วนะครับจะรอถึง20ตังค์ก็อาจจะยากนะครับเมื่อวานมีวอลลุ่ม46ล้านถามว่าเยอะไหมก็ยังไม่เยอะนะครับยังไม่เยอะนะครับ หุ้นสตางค์มันควรเป็นร้อยล้านะ่ะเออนะครับแต่แต่ EFL เนี่ยมันซื้อมากกว่าขายนะครับซื้อมากกว่าขายนะครับแสดงว่าแพงอยู่2บาท80เนาะถูกอยู่เศษสตางค์นะครับรอบหุ้นจึงแพงไปถูกนะครับแพงไปถูกนะนะครับแต่เทนยังเป็นขาลงอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นมันเขียนยากไงเป็นแพงตรงนี้เป็นถูกใช่ไหม รอพุนก็แพงมาถูกและถูกกาลังจะไปแพงครับรอพักฐานก่อนก็ได้นะครับรอพักฐานก่อนก็ได้นะครับวางแผนในเดย์ปรับเป็นเดย์ยอ่อกราฟอ่ายอ่ยอกราฟย่อกราฟในเดยมาดูอะไรใช่ไหมยอ่อกราฟในเดย์มาดูว่าตอนที่เขาปรับฐานไปเตี้ยสุดอยู่20ตังค์นะครับ กรอบปัจจุบันใช่ไหมกรอบปัจจุบันเนี่ยเป็นกรอบใหญ่คือกรอบนี้คือกรอบนี้กรอ,รอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับกรอบใหญ่เลยกรอบใหญ่เลยนะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบัน2บาท80แนวรับในกรอบปัจจุบัน20ตังยีตังครึ่งทางเท่าไหร่ ครึ่งทางประมาณบาท50บาทห้บนะครับบาทห้อ่าตัวนี้ยังไม่น่าสนใจเหมือนเหมือนเคซนะครับแต่มาทำแผนไว้ก่อนเพราะว่าเห็นลงมาเยอะแล้วแล้วก็ใกล้แนวรับสำคัญนะครับใกล้แนวรับสำคัญนะครับผมจึงมองว่าฐานนี้เนี่ย อาจจะมีโอกาสเอาอยู่คือถ้าไม่หลุด50ตังค์นะถ้าไม่หลุด50ตังค์นะครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับ56ตังค์แนวรับหลังพิงฝาของ E4L ก็คือ52ตังค์ห้ามหลุด52ตังค์ห้ามหลุดผมจึงมองว่า มีโอกาสว่าเขาจะไม่หลุดแนวรับ50ตังค์แต่ยังไงจุดสต็อปลอสมี2จุดคือ56ตังค์กับ52ตังค์นะครับไม่ไม่เล่นแบบถือทนไม่เอานะนะครับเพราะว่าหุ้นพื้นฐานก็ออกจะแนวซิ่งๆมากกว่านะครับไม่ค่อยได้มีพื้นฐานอะไรมากเหมือนหุ้นที่ IPO ปรับฐานนะครับตัวนี้เขาเล่นเป็นรอบใหญ่รอบใหญ่กันนะครับ แนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับ61ตังค์นะครับผมให้ดูก่อนว่าราคาปัจจุบันของ efl อยู่59้ตังค์อยู่ในกรอบแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้บาท5 0ถึง20่ตังค์นะโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือเหนือบาท5 0บถึง2บาท80ตังค์ครับ แต่เดี๋ยวจะมาทำแพทเทิร์นกลับตัวให้ดูว่ามันจะกลับแบบไหนมันถึงจะมองเป็นขึ้นต่อนะครับและตอนนี้ก็ห้ามหลุด52ตังค์และ56ตังค์นะครับเราจะมองกันแค่กรอบนี้ก่อนแพทเทิร์นกับตัวเรามองแค่นี้เรามองแค่นี้มองถึงประมาณใกล้ๆบาทอ่าใกล้ๆบาทนะครับระยะ52ตังค์ถึงบาทจะทำเป็นแพทเทิร์นกับตัวได้นะครับ เราอ่านกรอบใหญ่ไปแล้วกรอบปัจจุบันกรอบใหญ่ไปแล้วนะครับเรามาอ่านกรอบย่อยกันบ้างกรอบย่อยคือกรอบนี้กรอบปัจจุบันกรอบย่อยคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับตะกี้เราอ่านกรอบใหญ่ไปแล้วนะกรอบปัจจุบันกรอบใหญ่ไปแล้วอันนี้กรอบย่อยเล็กลงมาหน่อยนะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันก็ประมาณประมาณ ผมตีไปประมาณ1บาทละกันนะครับแนวรับในกรอบปัจจุบันกรอบเล็กๆ52ตังค์ครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทาง76ตังถ้าตัวเลขไม่เป๊ะเราพิมพ์เมาได้นะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะผมขยายให้ดูนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแนวต้านแรก61ตังแนวต้านถัดไปหกสิบเก้าตังแนวต้านถัดไปเป็นค่ากลางนะครับเจ็ดสิบหกตังนะครับในโซนของเจ็ดสิบหกตังหรือหรือ หรือ80ตังค์มุมมองอาจจะมีชนแล้วยอ่อบ้างชนแล้วยอ่อบ้างนะครับยอ่อมาไม่หลุด60ตังค์ไม่หลุด61ตังค์มุมมองกลับตัวเพื่อขึ้นต่อได้กลับตัวเพื่อขึ้นต่อได้แล้วกลับไปเบรก76ตังค์ได้80ตังค์ได้แนวต้านถัดไปครับ90ตังค์ แนวต้านสําคัญในรอบนี้คือ1บาทกรอบสั้นๆกรอบสั้นๆกรอบสั้นๆนะครับเดี๋ยววาดให้ดูเดี๋ยววาดให้ดูนะครับเดี๋ยววาดให้ดูนะครับถ้าวันนี้นะถ้าวันนี้นะเมื่อวานวอลุ่มก็40กว่าล้านอ่า40กว่าล้านหุ้นก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ซื้อมากกว่าขาย แต่ซื้อมากกว่าขายมันดีตรงนี้มันดีตรงนี้นะครับผมจึงมองว่าเรามาลุ้นแพทเทิร์นกลับตัวกันในกรอบ52ตังตังถึง1บาทนะครับถ e 4 l ในวีคนี้และในวีคหน้าย้ำอีกรอบถ้า e 4 l อันนี้พาสามนะ e 4 l ในวีคนี้และในวีคหน้าแนวรับแรก56ตังแนวรับหลังพิงฝา52าตัง จุดคัดมี2จุดคือ52ตังกับ56ตังถ้าเลข2ตัวนี้ไม่หลุดแล้วเบรกผ่านวันนี้นะวันนี้นะภายในอาทิตย์นี้นะเบรกผ่าน61สตังได้ผ่าน69สตังได้ผ่าน76สตังได้แล้วขึ้นไปเทส80ตังมีโอกาสย่อแล้วทำแพทเทิร์นกลับตัวนะครับเออเช้านี้ก็นี่แค่อ,อีก,ก็ยังบวกๆอยู่เนาะออนะครับนี่แคออ่กก็บวกๆอยู่ก็โอเคนะครับ อากาศก็ยังดีอยู่ออบรรยากาศยังดีอยู่นะครับในวีคนี้นะขึ้นไปเทสแถวแถว76สตังได้กับ80ตังได้นะครับแต่ห้ามหลุด52ตังตังกับ56ตังนะแล้วยอ่อลงมาครับยอ่อลงมาไม่หลุด60ตังจะเป็นแพทเทิร์นกลับตัวทันทีแต่ผมคิดว่าการขึ้นไป61ตังค์69ตังค์76ตังและแ0ตังเนี่ยใช้เวลาทั้งวีคแหละ ใช้เวลาทั้งวีคย่อเนี่ยอาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับย่อลงมาไม่หลุด60ตังค์แล้วพักฐานได้ไม่หลุด59ตังค์ไม่หลุด61ตังค์มุมมองการกลับตัวเพื่อขึ้นต่อเมื่อมีการปิดเขียวตอนยอ่อแล้วกลับไปเบรก69สตังค์ได้76สตังค์ได้80ตังค์ได้แนวต้านถัดไป90ตังค์และ1บาททำเป็นแพทเทิร์นกลับตัวทันที e4l part 3ประมาณนี้ครับ ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ s p e n Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับ ที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้โบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ บโบกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดย o b หรือคุณจะเทรด g s s เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอ แค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง u t u b e ครับต้องการเข้ากลุ่ปลายของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกเพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกมานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียวนะครับผมทำเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับ แล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบโกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ ID นี้มา ติดต่อน้องโอไปเลยมาร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอบท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ